สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่4เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพ,พรัตรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่3เมษายนพุทธศักราช2561เวลา15.30นนตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG614 เสด็รรจพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายพิริยะเข็มพลเอกอัคราชทูตนกรุงปักกิ่งนายจางจิ๋วหวนอดีตเอกอัครชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยผู้ตามเสด็จเกียรติยศพันเอกอาทิตย์ม่วงเล็กผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือนาวาอากาศเอกคิดควรสดับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งเฝ้าถูลลองพระบาทรับ,รบเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนต์บริจิสปักกิ่งที่ประทับ เวลา17นิกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพัตตคารต้าตงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิริยะเข็มพลเอกอัครชาชนทูตนรุรปักกิ่งถวายพระกรายาหารค่ำ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2561โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลั์อักรราชกุมารีพระราชทานพระวรกาศให้เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันถวายเลี้ยงพระกรยาหารคำโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน กรคา2561เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวลัยลักษณ์อัคราราชกุมารีสเสด็จไปยังพัตคารสุชิกินซาโอโนเโด е ระพระราชทานพระวะโรกาสให้นายวิรชัยพระดิสัยเอกอัครราชทูตนกรุงวอชิงตันและภริยาพร้อมด้วยนายวิทวัสรีวิหกเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสาธาระชาติณน,นครน,นิวยอร์ก าถวายเลี้ยงพระกรยอาหารําำเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่1ถึงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2561เพื่อส่งเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ของราชวิทยาลัยจุฬาภรพร้อมทั้งทอดพระเนตรงานด้านการบริการทางการแพทย์และการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ศัตวแพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ต่อไปในอนาคตทรัศน์ทันรวมการชกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา15.10นาฬิกา10นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสรวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จลงณสาลาดุสิดาไลสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ นายชาติชายพยุหานาวีชัยพ่วมในการธนาคารอมสินนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอมสิน1เมษายน2561นายพินิษบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นางดลวษาบุญเลิศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีร่วมเข้าเฝ้าด้วย ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์รดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และฉลองพระองคุย นายวีรศักดิ์วงสมบัตินายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเฝ้าถวายปริญญาข่ากรรมศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์และฉลองพระองค์คุย นางอุศนาสุคนทาัพย์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพนำคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity b a ต a บครั้งที่63ประจำปี2016พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคม YWCA เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและสมทบ กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปธมรมของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตนดามาศนำนางกิติมาตงศริและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น71เฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปธมภม รองศาสต,ตราจารย์กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าถวายปริญญาสาธารณศสกร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาวิชาสาธารณศสตราและฉลองพระองค์คุย นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าย,ยามยากสภากาชาติไทย ระครูประโชดการจนะธรรมเจ้าคณะตำบลหนองปลือเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนองหูช้างประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้างสาขาจังหวัดกาญจนบุรีนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชาและทาย,ยุกน้อยการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสอรพันยะการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในงานสัปดาห์วันอาสารหะบูชาประจำปี2561และรอบสุดยอดแชมป์เฝ้ารับประธานโล่รางวัลชนะเลิศ โอกาสนี้พระครูภัยสารศิลวัตนเจ้าอาวาสวัดท่าดิดอำเภอพูทองจังหวัดอ่างทองและพระพิสุนรงเดชอธิมุตโตพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้างจังหวัดสาขาการจนบุรีและผู้สนับสนุนการจัดงานวันสัปดาห์อาสารบูชาเฝ้าถวายวัตถุมงคลรรนองสัะดปมศึกกษาติ องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ช่วงเช้านายพลกรสวนรัตองคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโอกาสนี้เยี่ยมชมขั้นตอนการทอผ้าไหมในโครงการเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมร่วมใจทอผ้าไหมสีเหลืองสีฟ้า ซึ่งสีเหลืองเป็นสีวันพระราชะสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสีฟ้าเป็นสีวันพระราชะสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จากนั้นร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและเร่งรัดการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําตามที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชะทานพระราชะดำริไว รวมทั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับว่าเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาลสินและจังหวัดขอนแก่นจำนวน5โครงการประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านข้าวและอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ โครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพุงอ,อําภหนองบัวแดงจังวชัยภูมิโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนนลานอ,อําภหนองบัวแดงจังวชัยภูมิโครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางอ,อท่าคันโทจัังหวดกาลสินและโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่อ,อําเมืองขอนแก่นจัังหวดขอนแก่น ซึ่งองคค์มนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อให้การดําเนินง,งานสําเร็จลุล่วงบังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเร็วอันมีการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่อำเภอบา้านเข้าและอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเ,เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานการก่อสร้างโครงการบนพื้นที่18,173ไร่โดยลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนกว้าง9เมตรยาว1580เมตรสูง24เมตรสามารถกักเก็บน้ําได้กว่า70ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี2561ถึง2566ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณดํานินการก่อสร้างถนนเข้าหัวงานอาคารที่ทำการงานถมดินปรับพื้นที่การขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและงานหอทังสูงขนาด10ลูกบาทเมตรพร้อมอุปกรณ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ราษฎร2,959ครวัวเรือนเช่นด้านเกษตรกรรมจะมีน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้งในหน้าฝนหน้าแล้งและเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปีด้านการประมงใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้วย จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนอย่างนาดีราชดำรงอําเภอบ้านข้าเพื่อพบปับประชาชนในพื้นที่อําเภอบ้านข้าวและอําเภอหนองบัวละเวเพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำหล่ำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคขีภัยในชุมชนมโนไทยเขตคลองเตย ที่สำนักง,งานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเค,คราะห์ในพระบร,รมราชูป,ปถมัมภ์ไปเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องครัวและเครื่องนอนแก่รัศดรในชุมชนรัพมโนไทยเขตคลองเตยที่ประสบอัคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการที่องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้เหตุไฟไหม้ในชุมชนซับมโนไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2561เวลา9นาฬิกา13นาทีที่เบเล็กที่1967/48ซึ่งเป็นตึกแถวเก่าสูง2ชั้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตคลองเตยทหารกองร้อยรักษาความสงบที่6 กองพลาตรการทหาร,รากองพลทหารมา,ารที่สองรักษาพระองค์สถานีดับเพลิงคลองเตยสถานีดับเพลิงพระขนงสถานีดับเพลิงบ่อนไก่และสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้เข้าควบคุมและระงับเหตุ ด้วยเพลิงสงบลงในเวลา9.55นาฬิกานาทีมีรัศดรใน,นพื้นที่ได้รับความเสียหายบ้านเพลิงไม้ทั้งหลัง12คูหาและบ้านเพลิงไม้บางส่วน2คูหารวม23บ23ครอบครัว62คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนไม่มีผู้เสียชีวิต ทางสำนักงานเขตคลองเตยได้ออาหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้แก่ครอบครัวที่เดือดร้อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสภากาชาติไทยบูลณนิธิปอดต็กตึงและมุลณนิธรร่วมกตันตยูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรเมประชากรพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่โรงเรียนวัดรังสิตตาบลหลักหกอาเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอีกทั้งเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ซึ่งผู้สมัครได้รับผ้าพันคอและหมวกพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนจากนั้นปล่อยแถวไปร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรเริ่มจากซอยวราศสิริถึงสะพานวัดรังสิตร,ระยะทาง1กิโลเมตรโดยขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชและเก็บขยะภายในคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบสวยงามรวมทั้งทําความสะอาดภายในโรงเรียนวัดรังสิตซึ่งวันนี้เป็นจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทําหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตั้งแต่สะพานวัดรังสิตถึงสะพานเมืองเอกโดยการประชาสัมพันธ์เรื่องโทษยาเสพติดเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงการกำจัดลูกน้ำยุงลายสำรวจการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดทั้งนี้กิจกรรมหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่5เมษายน2561 ที่จังหวัดนคปรปฐมวันนี้มีการจัดกิจกรรม Super Big Cleaning Day โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลนคนปรปฐมเนื่องในโอกาสครบ66ปีโดยมีนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนำหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนชมรมผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขบุคลากรในโรงพยาบาลนคนปรปฐมและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนร่วมกันปรับปรุงและทำความสะอาดโรงพยาบาลอเป็นปการสร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลสถานที่ราชการร่วมกันตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้หน่าอยู่อีกด้วยนนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้ลาโปรดกระหม่อมให้จัดงานถลงิงศกสุขสรนต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างวันที่6-8เมษายน2561 นรพรานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานถลงิงศกสุขสันมหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชเพื่อส่งเสริมสึกษาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ รวมทั้งความหมายที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์และสร้างความสามาคัคคีสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันระหว่างวันที่6-8ถึงเมษายน2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยในวันศุกร์ที่6เมษายน2561เวลา18นาฬกาขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเร็จพระบุรพมหากรัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอาริยองศาคัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์รวมจำนวน239ราสูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี พระชัยองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกกระบบเมืองราชบุรีทรงอัญเชิญไปสักการะบูชาในการทำศึกสงครามทุกครั้งโดยตั้งประดิษฐานในสัปปะคับช้างจึงเรียกว่าพระชัยหลังช้างและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้งจึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนจะได้มาร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนตรดังกล่าวด้วยพระองค์เองภายในเล่มลงพิมพ์ภาพพระบรมสาธิสลักษ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชปณิธานในการทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข การแต่งกายในวันนี้ข้าราชการชุดปกติขาวประชาชนชุดสุภาพในวันที่7และ8เมษายน2561ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำมเนิดกาสาวพัทพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ชมในรัศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์การแข่งขันก่อเจดีไซน์จิงโลกรางวัลพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นการละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณอธิมงคลุ่มและกุลาตีไม้การแสดงโขนตอนหนุมานชานกำแหงการรรเลงดนตรีไทยการสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยาก นอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตตร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาลรวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์และสวนดอกไม้ไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานถลเหลิงศกสุขสันร์มหาสงกรานต์ตำนานไทยวันที่6-8ถึงเมษายน2561เวลา14นาฬิกาถึง21นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าการแต่งกายชุดไทยชุดสุภาพชุดผ้าลายดอกงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวปืนฉีดน้ำและประแป้ง และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับข่าวข้ามเอมวันนี้